ดีค่ะดิฉันนางสาวรวินิพาเร็งเพชรขออนุญาตดำเนินรายการกิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดาประจำปีการศึกษา2565ในลำดับแรกผู้แทนนักเรียนนางสาวพิมนารามหาเทพประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2565กล่าวคำสรรเสริญพระคุณพ่อค่ะกราบเรียนท่านมาแม่อักเนสบุญรักษาศรีตระกูลอธิการินีเจ้าคณะแขวงคณะพักคินีเซนต์ปอเดอชาร์ดประเทศไทยท่านมาแมมีเรียมเดอแซงอานกิจเจริญเซอร์เซเลสตินาเดอมารีกิจเจริญอธิการินีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนคุณพ่อยอแซฟทัศมากิจประยูนจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนคณะเซอร์คุณครูคุณพ่อท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและน้องน้องคำว่าพ่อไม่ว่าจะเป็นภาษาใดย่อมเป็นคำแรกแรกที่เด็กน้อยที่เริ่มหัดพูดเป็นเสียงอย่างไร้เดียงสาโดยยังไม่รู้ความหมายช่วงเวลานั้นพ่อและลูกเริ่มการสื่อสารที่ทวีความสัมพันธ์ตามวันเวลาจากภาษาง่ายๆจากหนึ่งพยางค์สองพยางค์ที่พ่อพูดและที่พ่อสอนให้ลูกหัดพูดจากโลกใบเล็กแห่งการเรียนรู้พ่อช่วยขยายขอบฟ้าแห่งปัญญาและความรู้คิดจากเด็กน้อยที่นั่งบนตักพ่อฟังพ่อเล่านิทานลูกได้นั่งในห้องเรียนที่เป็นทั้งแหล่งการเรียนรู้และการปลูกฝังคุณธรรมพร้อมกันนั้นลูกยังได้รับสิ่งดีๆและโอกาสดีๆในชีวิตอีกมากมายเกินคณานับซึ่งพ่อล้วนมีส่วนมอบให้อย่างทุ่มเทมานานหนักหนาชีวิตที่งดงามด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกเสมือนหนังสือเล่มสวยที่ไม่เพียงแต่จะบรรจุตัวอักษรหากยังมีภาพประกอบที่เสริมเรื่องราวแต่ละหน้าที่พลิกผ่านคือถ้อยคำของพ่อจากคำว่าลูกรักเป็นคำสอนที่พ่อคนหนึ่งจะพึงมีให้กับลูกที่พ่อรักห่วงใยอดทนและปรารถนาให้มีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยเป็นหนังสือที่ประมวลความรักที่ไม่มีขอบเขตที่สิ้นสุดที่จะยังคงดำเนินต่อไปลูกขอให้คำมั่นว่าลูกจะเป็นคนดีมีคุณค่าแกร่งกล้าและมุ่งมั่นในการศึกษามีสติและความรอบคอบในการดำรงตนเพื่อคลายความกังวลของพ่อขอกราบคารวะคุณพ่อทุกท่านและพ่อของลูกณที่นี้ขอเป็นตัวแทนลูกทุกคนที่จะจารึกวลีต่อไปนี้ไว้ในทุกหน้าของหนังสือของพ่อและลูกลูกรักพ่อค่ะขอให้พ่อดูแลตัวเองด้วยนะคะลำดับต่อไปผู้แทนคุณพ่อคุณพ่อบัญชามหาเทพกล่าวคำอวยพรแก่คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ค่ะกราบเรียนท่านมาแม่ท่านอธิการคณะเซอร์คุณครูและสวัสดีลูกๆทุกคนเนื่องในโอกาสวันพ่อปีนี้คุณพ่อขอส่งกำลังใจไปยังลูกๆทุกคนขอให้ลูกทุกคนตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันที่ตั้งใจไว้คุณพ่อขออวยพรให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันไว้นะครับและในลำดับสุดท้ายนี้เราจะอำลากันไปด้วยความทรงจำดีๆของพวกเราในฐานะลูกสาวของคุณพ่อแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดาประจำปีการศึกษา2566นะคะสวัสดีค่ะ
เหนื่อยไหมพ่อเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันชนกชนันท์ชื่อเล่นชื่อน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังวาดรูปคุณพ่อกับหนูเล่นซ่อนแอบกันอยู่ค่ะแสดงว่าน้องเนเน่ชอบเล่นซ่อนแอบกับคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเนเน่คะพี่ขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาลักษณ์เสนอคำชื่อเล่นชื่อน้ำฝนค่ะภาพนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปเที่ยวที่ไหนคะไปที่บ้านพักต่างอากาศของคุณพ่อที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปที่นั่นเป็นประจำหรือเปล่าคะไปทุกๆปิดเทอมค่ะมีสิ่งไหนที่จำได้ดีเป็นพิเศษไหมคะมีค่ะได้ปิกนิกกับคุณพ่อคุณแม่ทำให้ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวค่ะอย่างนั้นครั้งต่อไปที่ไปเที่ยวกับคุณพ่อน้องน้ำฝนอยากไปที่ไหนคะถ้าเลือกได้ก็อยากไปที่เดิมค่ะเพราะเป็นที่ที่มีความทรงจำร่วมกับคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวยามาเวทีวุฒาจารย์ชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วเริ่มจากอะไรคะเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ยังเด็กมากๆค่ะประมาณ2ขวบได้ค่ะเพราะว่าที่บ้านมีเปียโนอยู่หลังนึงแล้วก็คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอะค่ะชอบปีนขึ้นไปเล่นเปียโนคุณพ่อก็เลยให้ลองไปเล่นเปียโนดูค่ะแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆจนพอโตขึ้นก็เริ่มยุ่งๆก็เลยไม่ได้เรียนแต่ก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆค่ะคุณพ่อสนับสนุนยังไงบ้างคะก็คุณพ่อก็สนับสนุนให้ได้เล่นในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะก็ได้เล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลายก็อย่างเช่นพอโตมาก็มีความสนใจด้านไวโอลินก็เลยคุณพ่อก็พาไปเรียนไวโอลินจนสามารถเล่นได้ค่ะแล้วก็บางครั้งคุณพ่อก็ยังสอนให้เล่นเครื่องดนตรีอย่างอื่นเช่นกูเลเล่หรือกีตาร์ด้วยค่ะโดยเวลาเล่นก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นที่ต้องเก่งมากหรือว่าต้องไปแข่งหรือว่าต้องไปสอบได้สูงๆก็คุณพ่อก็อยากให้ได้เล่นแล้วก็มีความสุขก็พอค่ะสิ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษเมื่อเล่นดนตรีกับคุณพ่อคืออะไรคะสิ่งที่ประทับใจก็คงรู้สึกเหมือนมีเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ชอบร่วมกันอยู่เสมอก็บางทีเวลาเราเล่นเปียโนคุณพ่อก็จะเล่นกีตาร์คอไปด้วยหรือบางทีคุณพ่อเล่นกีตาร์อยู่เราก็ร้องเพลงคอไปด้วยมันก็ให้ความรู้สึกที่สนุกแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะเด็กน้อยได้ยินเรื่องราวก้าวขานมานาน
จะฝันดีจะฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามเด็กน้อยนั่งตาคุณยายไต่ถามความจริงยายยิ้มกินมากหนึ่งคำไม่ตอบอะไรใส่หัวใจเด็กน้อยอยากเห็นจริงอยากเห็นดวงดาวมากมายอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงอยากฝันสวยงามหิ่งห้อยนับร้อยนับพันส่องแสงประยิบประยับกันสว่างสวยไปทั้งต้นลำพูนั้นจึงฝันดีฝันเห็น